ที่น่าเป็นห่วงที่สุดตอนนี้คือบุคลากรทางการแพทย์ของเรานะคะที่ต้องทำงานอย่างหนักคปภ.และธุรกิจประกันภัยค่ะจึงได้มอบกรมธรรม์ประกันภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 70,000 ฉบับวงเงินความคุ้มครอง 3,500 ล้านบาทหากติดเชื้อโควิด-19 ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองแก่บุคลากรทางการแพทย์หากติดเชื้อโควิด-19จากภาคอุตสาหกรรมประกันภัยนำโดยนายสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ค่ะจำนวน 70,000 ฉบับด้วยวงเงินความคุ้มครองรวม 3,500 ล้านบาทมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่แจ้งรายชื่อถึงวันที่30มิถุนายนนี้กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะก็จะมีความคุ้มครองทันที 50,000 บาทต่อคนซึ่งนายอนุทินได้ขอบคุณทางคปภ.และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยถือว่าสิ่งที่ส่งต่อในครั้งนี้ค่ะเป็นขวัญกำลังใจที่ทำให้เห็นว่าคนไทยไม่ทิ้งกันซึ่งนายกติดตามปัญหานี้อย่างใกล้ชิดและมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติด้วยตัวเองให้ใช้เวลาในการแก้ปัญหาโควิด-19 ให้เร็วที่สุดค่ะครับก็คือท่านได้มีความรู้สึกร่วมแล้วก็เห็นใจนะครับผู้ปฏิบัติงานผมก็ต้องขอขอบพระคุณในนามรัฐบาลนะครับนี่เป็นกำลังใจที่จะทำให้เห็นว่าเมืองไทยนั้นเวลามีวิกฤตการณ์อะไรต่างๆคนไทยไม่เคยทอดทิ้งกันไม่ว่าจะอยู่ภาคส่วนไหน